ว้าวสามารถทำเป็นเล่นทีละข้อแบบนี้ได้ด้วยเหรอสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Teach Then Share นะครับในคลิปวิดีโอนี้เป็นเกมล่าสมบัติตอนที่2นะครับหลังจากที่ตอนที่1เนี่ยที่เราได้รู้จักแล้วก็เรียนรู้นะครับเกมล่าสมบัติหรือว่า Scavenger Hunt เนี่ยไปคร่าวๆแล้วนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านไปเรียนรู้การสร้างแบบละเอียดเลยนะครับในแต่ละรูปแบบสร้างที่เป็นตัวหนังสืออย่างเดียวใส่รูปภาพทำอย่างไรใส่คลิปวิดีโอทำยังไงใส่คำใบ้ทำยังไงนะครับแล้วก็รวมไปถึงการตั้งค่าให้เกมนี้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับผมได้เตรียมข้อคำถามไว้แล้วนะครับอย่างเช่นข้อแรกเนี่ยผมถามว่า teach dent มาจากการรวมกันของคำใดนะครับคำตอบก็คือคำว่า teacher และ student หรือจะตอบว่าTeacher บวก Student ก็ได้นะครับอันนี้ผมข้อแรกไปพร้อมๆกันกับทุกท่านนะครับอันนี้คำใบ้อันนี้ผมลบออกนะเพราะว่าผมไม่ได้มีคำใบ้นะครับอันนี้ผมก็จะใส่เป็นแบบนี้นะครับโอเคนะหลังจากนั้นนะครับมาดูข้อที่2ไปพร้อมกันนะครับข้อที่2เนี่ยไม่มีนะครับไม่มีหรือนะครับคือตอบ18อันเดียวเลยนะครับแบบนี้นะครับต่อไปข้อที่3เนี่ยผมใส่รูปภาพละนะครับผมใส่รูปภาพผมถามว่าจากรูปภาพคือเครื่องมือใดนะครับทีนี้ถามว่าใส่รูปภาพยังไงนะครับถามว่าใส่รูปภาพยังไงเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปเรียนรู้วิธีการใส่รูปภาพเลยนะครับอันนี้ผมขออนุญาตคัดลอกมาวางใหม่เพราะว่าเมื่อกี้มันตกบรรทัดนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับต้องอยู่ต่อกันเลยนะครับอันนี้ผมขออนุญาตใส่คำตอบก่อนก็แล้วกันนะครับเป็นคาถามนะแล้วก็ไม่มีคำใบ้เหมือนเดิมนะครับวิธีการในการนำรูปภาพเข้ามานะครับที่ทุกท่านมีอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ยากผมขออนุญาตใช้เว็บไซต์ตัวอย่างเป็น MX7 ก็แล้วกันนะครับผมก็จะกดเลือกรูปภาพนะครับในที่นี้ผมจะกดเลือกรูปภาพคัสตอมตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะกดคลิกไปที่รูปภาพ1ครั้งนะครับกดคลิกไปที่รูปภาพอีก1ครั้งผมก็จะได้ลิงก์ของรูปภาพมาตรงนี้นะครับซึ่งผมก็จะเอาลิงก์นี้แหละนะครับมาใส่ในรูปแบบหรือว่าเทมเพลตที่เดี๋ยวผมจะเตรียมให้ทุกท่านนะครับก็คือimage นะครับแล้วก็ยาวๆมานี่เลยนะครับก็คือลิงก์ของรูปภาพแบบนี้ซึ่งเชื่อว่าใครที่เคยเข้ามาสร้างเกมที่อยู่ในเว็บไซต์ Fribity เนี่ยน่าจะแทรกรูปภาพกันได้นะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราได้ทั้งหมด3ข้อละเดี๋ยวลองไปดูข้อต่อไปนะครับข้อนี้ผมถามว่านะครับผมถามแบบนี้เลยนะครับก็ยังไม่มีคำใบ้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมลองพยายามสร้างให้ทุกท่านเห็นว่าผมพามาหลายวิชานะครับไม่ใช่เฉพาะวิชาที่เป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าเทคโนโลยีเท่านั้นซึ่งอยากจะให้ทุกท่านเห็นว่าเฮ้ยเกมเหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะสร้างได้ทุกวิชาเพียงแค่เราสอดแทรกเนื้อหาของเราเข้าไปแค่นั้นนะครับโอเคนะครับข้อนี้ผมก็ถามเหมือนเดิมว่าอุปกรณ์ใดของคอมพิวเตอร์นะครับเปรียบได้เหมือนกับสมองของมนุษย์นะครับตรงนี้ผมค่อนข้างที่จะมีคำตอบนะครับหลากหลายนะคือ CPU เนี่ยแต่ว่าผมลองให้มันเห็นเป็นหลายๆแบบหน่อยนะครับผมแล้วก็นะครับข้อนี้นะครับผมใช้เป็นจากคลิปวิดีโอนะครับจากคลิปวิดีโอถามว่าทำยังไงนะครับอันนี้ผมมีคำใบ้ด้วยนะครับเป็นคลิปวิดีโอตรงนี้วิธีการก็คือเดี๋ยวผมจะมีเทมเพลตที่ใส่รูปภาพใส่วิดีโอให้ทุกท่านเลยนะครับเพียงแค่ถ้าเกิดเราอยากใส่วิดีโอเนี่ยอย่างเช่นผมเอาเพลงนี้นะครับเพลงหน้าที่เด็กดีนะครับเด็กเอ๋ยเด็กดีเนี่ยนะครับก็จะได้ลิงก์ของวิดีโอมาตรงนี้ซึ่งนะครับให้เราคัดลอกนะครับตัวหนังสือที่อยู่ด้านหลังเท่ากับทั้งหมดเลยตรงนี้นะครับแต่เน้นย้ำว่าควรจะเป็นคลิปที่ถูกเปิดอยู่เดียวๆนะครับถ้าเกิดเป็นเพลย์ลิสต์เนี่ยจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับแนะนำว่าเป็นคลิปเดียวๆที่มันแยกกันอยู่ตรงนี้แล้วคัดลอกลิงก์มาให้หมดนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะมีนะครับเป็นแบบนี้ให้ทุกท่านกันแล้วกันนะครับแล้วท่านเนี่ยนำมาวางในส่วนที่ผมเขียนจุดๆๆๆไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็นำลิงก์มาใส่ตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็นำวิดีโอมาใส่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมใส่ละนะครับแล้วผมก็พิมพ์คำตอบเข้าไปที่เป็น3นะครับหรืออย่างเช่นข้อสุดท้ายผมเขียนว่าครูใช้เครื่องมือใดบ่อยที่สุดในการสอนนะครับคำตอบผมใส่เป็นดอกจันนะครับแบบนี้นั่นหมายถึงว่านะครับจะตอบอะไรก็ได้นะครับจะตอบอะไรก็ได้ถูกหมดนะครับโอเคทีนี้เมื่อเราสร้างข้อคำถามเสร็จแล้วมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับ
สิ่งที่เราจะทำต่อไปก่อนที่เราจะนำไปเล่นเนี่ยผมอยากพาท่านมาดูในส่วนของออปชันนิดนึงครับออปชันเนี่ยมีให้เราเลือกสนุกตรงนี้ด้วยว่าเราต้องการจะสุ่มข้อไหมนะครับหรือว่าต้องการจะจัดลำดับไหมให้เล่นทีละข้อเล่นข้อ1จบก่อนค่อยไปข้อ2ได้เล่นข้อ2จบก่อนค่อยไปข้อ3ได้ซึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้เลือกและเราเลือกเป็น no เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแบบที่ผมพาทุกท่านเล่นเมื่อกี้คือจะเล่นข้อไหนก่อนก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองพาทุกท่านดูดีกว่าว่าถ้าเกิดผมเลือกเป็นแบบตอบเยสเนี่ยนะครับคือให้มันรันลำดับก่อนเนี่ยว่าเล่น1จบก่อนนะแล้วค่อยเล่น2เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับโอเคหลังจากปรับออปชันจบแล้วสิ่งที่ไม่ทำไม่ได้เลยก็คือไปที่ไฟล์นะครับแล้วกดเผยแพร่ไปยังเว็บไซต์นะครับแล้วเผยแพร่กดปุ่มสีเขียวที่เผยแพร่ตรงนี้นะครับแล้วกดโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเกมที่เราสร้างด้วยกันดีกว่านะครับผมก็จะกดไปที่ get the link here นะครับแล้วก็ไปที่ลิงก์ตรงนี้แล้วเปิดเกมขึ้นมานะครับและนี่ก็คือโฉมหน้าของเกมที่เราสร้างร่วมกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาเล่นเกมนี้ด้วยกันดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดก่อนจะเล่นเนี่ยทุกท่านสังเกตเห็นไหมครับว่าตัวอย่างของเกมที่ผมพาเล่นตอนแรกที่ไม่ได้มีการเรียงลำดับข้อว่าต้องเล่นข้อ1ก่อนเนี่ยมันแตกต่างกันไหมครับอันนี้มีการเรียงลำดับเนี่ยทุกท่านจะเห็นว่าข้อที่2ถึง8เนี่ยถูกปิดไว้เป็นสีเทาซึ่งไม่สามารถกดได้อันนี้ก็เป็นอีกออปชันหรือว่าตัวเลือกหนึ่งในการที่จะนำเกมนี้ไปใช้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาเล่นด้วยกันดูนะอันนี้ผมจะต้องพิมพ์คำว่า teacher บวก student นะครับโอเคถ้าถูกก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับข้อที่2นะครับสร้างวันที่18นะครับปึ๊บนะครับจะกด enter ก็ได้นะครับเวลาตอบเสร็จแล้วนะครับไม่ต้องกดรูปแม่กุญแจก็ได้เพื่อความว่องไวนะครับโอเคนะครับข้อที่4นะครับปึ๊บแบบนี้นะครับข้อที่5นะครับอันนี้ตอบว่าฝันนะครับโอเคนะครับข้อที่6นะครับอุปกรณ์ใดของคอมพิวเตอร์ที่เปรียบได้กับสมองของมนุษย์นะครับถ้าเกิดเป็นรูปหลอดไฟแบบนี้นะครับแน่นอนครับมีคำใบ้ให้ดูนะครับอย่างเช่นบางทีเด็กๆแล้วก็นึกไม่ออกนะครับดูรูปภาพเนี่ยก็อาจจะนึกออกได้นะครับแบบนี้เนาะนะครับอันนี้ก็กดนะครับปึ้งนะครับจากวิดีโอนี้มีลูกโป่งทั้งหมดกี่สีนะครับตอบเฉพาะตัวเลขเท่านั้นนะครับก็จะมี3สีด้วยกันนะครับแบบนี้นะครับและข้อสุดท้ายข้อที่8นะครับครูใช้เครื่องมือใดบ่อยที่สุดนะครับสมมุติว่าผมใช้ Class Dojo นะครับแล้วกดทุกท่านก็จะเห็นนะครับแล้วก็มีเวลาด้วยแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดให้นักเรียนเล่นเป็นกลุ่มที่นักเรียนมีสมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าเล่นเป็นคู่เล่นเป็นเดี่ยวเนี่ยเราก็อาจจะดูนักเรียนที่ใช้เวลาน้อยที่สุดก็ได้นะครับซึ่งการเล่นเกมนี้หรือการนำเกมนี้ไปใช้ในชั้นเรียนเนี่ยผมเชื่อว่าคุณครูแต่ละท่านสามารถออกแบบการเรียนรู้กันเองได้อยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดนักเรียนคนไหนตอบถูกเนี่ยก็อาจจะให้กดดูด้วยก็ได้นะครับเพื่อที่จะเป็นการทวนความรู้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับเกม Scavenger Hunt หรือว่าเกมล่าสมบัตินี้นะครับสนุกสนานไม่แพ้กับเกมอื่นๆที่อยู่ในเว็บไซต์ Flippity เลยใช่ไหมครับขนาดเราเป็นครูเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเรามาสร้างเรามาดูเนี่ยเรายังสนุกตื่นเต้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเกมนี้เนี่ยได้ส่งต่อถึงชั้นเรียนหรือว่าห้องเรียนทั่วประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าเด็กๆต้องสนุกสนานในการเรียนรู้อย่างแน่นอนนะครับแต่ยังว่าแล้วครับ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นและ10ดวงตาที่มองเห็นไม่เท่ากับการส่งเกมนี้ไปถึงมือนักเรียนจริงๆหรือไปถึงชั้นเรียนจริงๆยังไงอ้อนวอนแล้วก็ฝากด้วยนะครับใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับเดินทางไปไหนก็ขอให้ระมัดระวังกันนิดนึงในช่วงของการเดินทางช่วงปีใหม่ส่วนใครไปเที่ยวก็ขอให้เที่ยวอย่างสนุกสนานนะครับแล้วก็อย่าลืมกลับมาหาคนที่รักที่บ้านบ้างนะครับผมสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับแล้วพบกันใหม่ที่คลิปวิดีโอหน้าหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราที่เดนแชร์ในการทำคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้กันต่อไปด้วยนะครับการแบ่งปันทำให้โลกหน้าอยู่เพราะฉะนั้นอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวครับพบกันใหม่ที่คลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้อย่าลืมไปล่าสมบัติกันเยอะๆนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ